เมื่อกี้ลุยมอเตอร์ไซค์จากอโศกแล้วพาเป็นเละ EP 2มาอยู่ที่ร้านบาบิโลนบาอะไรนะบาบิโลนบาบิโลนนี่คือช่างรูแปลงครับช่างเช็คฮะช่างเช็คอินพอร์ตมาจากยุโรปเลยนี่ช่างแพรวเอ้ยนี่ช่างอะไรช่างแม่งช่างแม่งสวัสดีครับผมวาเลนครับปีชาครับผมวันนี้เราค่อนข้างทุรักทุเรโอ้สุดยอดการเดินทางมาที่ร้านบาเบอร์ร้านนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่คุณมาไงครับไม่ต้องไม่พูดเยอะไปดูภาพอินเสิร์ตผมดีกว่าสวัสดีครับรายการ Off Barber นะครับตอนนี้ผมก็อยากจะพาทุกคนเข้ามาสู่ EP 2ของซีซั่นนี้นะครับผมร้านที่เราจะไปกันแถวอุดมสุขแล้วตอนนี้ผมก็ไปสายแล้วครับนี่ก็อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ถึงจนได้วันนี้เราอยู่ที่อุดมสุข60นะครับร้านชื่อว่าบาบิโลนครับพี่บาบิโลนบาบิโลนบาบิโลนผมคิดว่าเป็นวัยรุ่นตั้งตัวที่ของเขาเจ๋งลำบากยังไงเราก็ต้องมาแย่สุดๆอ่ะหัวเปียกจะต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยเละเทะสุดๆเลยไปรู้จักกับเขากันดีกว่านะครับว่าเขาจะเขาเป็นใครมายังไงเดี๋ยวขนาดไหนฝีมือขนาดไหนโอเคไปดูกันไปครับผมบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กนะตอนนี้นะเราก็อยู่กับ3หนุ่มเอ้ยไม่ใช่2หนุ่มกับ1สาวครับช่างเชฟครับสวัสดีค่ะช่างแพลวค่ะสวัสดีครับผมช่างรูปแปลงครับมันรวมตัวกันได้ไงครับสามคนนี้ผมเปิดร้านก่อนแล้วก็ได้ช่างแพลวมาได้เลยได้ช่างแพลวมาจากที่โรงเรียนคือเรียนที่เดียวกันก็คือเปิดที่นี่เลยป่ะใช่ครับที่นี่สาขาแรกแล้วก็ครบปีวันนี้พอดีเลยพี่อ้าวจริงป่ะ Happy Birthday to you หนึ่งขวบพอดีสำหรับร้านชื่อว่าบาร์เบอร์บาบิโลนบาร์เบอร์บาบิโลนทำไมต้องเป็นบาร์เบอร์บาบิโลนจริงๆไม่มีที่มาเลยนะครับคือผมรีบเปิดมากแล้วก็ผมฟังเพลงขององค์ผมเจอคำนี้มันสวยดีก็เลยเอามาแค่นั้นเองบาบิโลนตกลงปลงใจมาอยู่ที่นี่ได้ไงรู้จักอาจารย์นะคะอาจารย์เขาเหมือนแนะนำมาอีกอาจารย์ที่ไหนบอกที่ไหนอาจารย์แม่มของลีลาสยามอ๋อใช่แม่มของลีลาสยามใช่ใช่รูปแปลงแล้วจำเป็นรูปแปลงเราครับผมกับเช็คเนี่ยตอนแรกก็คือว่าแฟนผมก็คือเป็นเพื่อนกับเขาชวนมาทำงานที่เดียวกันแล้วทีนี้ก็คือเมื่อก่อนเคยทำงานที่เดียวกันเขาก็ออกจากที่ทำงานมาเปิดร้านเองที่นี่ครับก็เลยคิดว่าอยากทำอะไรที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็อยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบระเบิดเอนจี้ของตัวเองผมรู้สึกว่าออกมาแล้วก็มาอยู่กับร้านเพื่อนดีกว่าทำอะไรที่มันใช่ประสบการณ์ตัดผมประมาณ5 ปีแล้วโอ้โหเฮ้ยจะนาน5ปีก็นานดิท่านดีนานไปเรียนที่ไหนมาลีลาใช่ที่เดียวกันเฮ้ยแล้วช่างรูปแปลงก็ตัดผมเหมือนกันแล้วเรียนมาป่ะเรียนครับเรียนใช่เรียนกับที่ไม่ครับผมจะจับที่วัดธรรมเลยครับอ๋อใช่ก็เริ่มจากต้นจากพื้นฐานมาแล้วค่อยมาต่อยอดเอาครับอ๋อกี่ปีครับแต่ปี55ครับ55 10ปีปีนี้เป็น60ปีด้วยแล้วช่างแถวครับเพิ่ง10ปีเดียวเหรอค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยก็ทำมีออฟฟิศทำนู่นนี่นั่นอะไรมาแล้วมันรู้สึกไม่ใช่ตัวของตัวเองคือมันรู้สึกมันอึดอัดหายใจไม่ออกก็เลยแบบใช่เคยขอแม่แบบเฮ้ยแม่30แล้วนะขอแบบเดินทางชีวิตของตัวเองก็เลยมาตรงนี้ไอ้วัยรุ่นอันนี้รู้สึกว่าที่มึงหมดเลยอ่ะค่ะอุ๊ยเป็นพี่ผมอีกมีไปประกวดไปแข่งอะไรใช่ไหมที่ไหนที่ล่าสุดป่ะที่เชียงใหม่โอเคอ๋อเชียงใหม่นี่มาเชียงใหม่ที่เราไปถ่ายรายการกันวันดิมาน
ชมป์ฟาสเฟสครับฟาสเฟสแข่งครั้งแรกแข่งฟาสเฟสตอนแรกได้ที่3ก่อนแล้วก็ไปแก้ตัวที่เชียงใหม่ก็คือได้ที่ทำการบ้านแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องจากรอบที่แล้วได้ที่3มาฟาสเฟสนี่คือกติกาคือยังไงคือต้องตัดไม่ได้ภายในกี่นาทีสกรีนเฮดไล่เงาให้สมบูรณ์ที่สุดภายใน15นาที15นาทีมันจะรีบไปไหนไม่ใช่ตัดในร้านจริงๆก็ไม่ได้ด้วยที่ร้านเองรีบไปไหน15นาทีนี่ทำไมไม่ได้ทำไม่ได้เลยแล้วก็เห็นแบบที่นี่มีให้บริการหลายอย่างด้วยตัดสระเซ็ตทำสีดัดก็ครบนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านจะเด่นเรื่องดัดดัดเหรอดัดเย็นถูกป่ะใช่ใครเป็นคนดัดช่างแถวครับช่างแถวแล้วเช็คดัดได้ไหมขึ้นนี่ไงนี่ผมเขาก็ดัดนะครับใช่ใช่ป่ะแล้วอย่างอันนี้คือตัดดัดได้นี่ก็คือเคมีหลักๆแล้วช่างรูปแบบผมไปทางแบบว่าเฟดแกะลายประมาณนี้ส่วนแกะลายผมนิดนี้ครับทำไมถึงเลือกมาที่เปิดที่เนี่ยบ้านโอเคมันก็มีไปกินเยอะเลยบ้านแถวนี้เปิดที่อื่นไหมวะก็เป็นเจ้าของโครงการนี้หรือเปล่าไม่รู้ลูกค้าที่เนี่ยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนประมาณไหนคนทำงานนักเรียนวัยรุ่นจะเยอะสุดวัยรุ่นเยอะใช่ไหมแต่ว่าก็มีเป็นทุกวัยแต่เล็กเลยเป็นร้านขึ้นลูกใหม่ที่เมื่อก่อนเราไม่ได้รู้จักกันแต่วันนี้เราได้มาทำความรู้จักกันก็เป็นโรคหลังโควิดด้วยหลายๆคนแม่งเลิกกันแล้วนะเลิกทำอาชีพทำเลิกทำอาชีพนี้เลยนะใช่แล้วว่าบางคนก็หายไปเลยไปทำอาชีพอื่นไปแล้วบางคนเลิกแล้วบางคนเลิกอาชีพนี้ไปแล้วทำไมเราถึงมาทำต่อใจมันรักนี่ตอบแบบหล่อๆด้วยทำตอบไม่หล่อไอ้เหี้ยแล้วกูจะแดกอะไรไม่ทำอาชีพนี้กูทำอะไรวะถ้าไม่ทำอาชีพนี้มันมีนะทำอาชีพอะไรอยากเป็นนักดนตรีนักดนตรีเคยไปงานของเราใช่ไหมเจมส์สันเรย์คอนเนคให้ไปเป็นวงเปิดเอาไหมเอานะวงอะไรบาบิโลนบาร์เบอร์ช็อปโอเคดีลนะถ้าให้เป็นวงเปิดได้ปกติเล่นสไตล์ไหนเล่นดนตรีแนวไหนส่วนใหญ่จะล็อกนะล็อกแล้วถ้าไม่เป็นอาชีพช่างตัดผมทำจะเป็นอะไรตอนแรกก็คิดว่าน่าจะทำกับพวกอาหารในคนเพราะว่าก็มีสูตรมีอะไรหมดเลยมีน้ำซอสมีอะไรอย่างนี้หมดเลยเคยเปิดมาแล้วเคยทำมาหลายอาชีพมากพี่แล้วอันนี้อยู่ได้นานที่สุดอันนี้ลงตัวสุดใช่ครับผมในอาชีพนี้เราแปลงอะไรดีถ้าอย่างผมก็ชอบแบบเรื่องการแต่งตัวครับเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยตัดผมก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก็เลยชอบมาทางสไตล์นี้ครับโอเคช่วงต่อไปเนี่ยวันนี้เราจะโชว์อะไรให้กับเพื่อนๆได้ดูกันดิแกะลายลูกแป้งแห่งบาบิโลนจะแกะลายให้เราดูในช่วงช่างโชว์ช่างโชว์เดี๋ยวไปดูกันก็ขึ้นทรงเป็นทรงแบบว่าทรงอันเดอร์คัทธรรมดาครับใช่แล้วก็ว่าจะแกะเล่นลายตรงนี้ครับแล้วก็จะเฟดให้มันขาวขึ้นหน่อยแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนโกนทิ้งหรือว่าอะไรข้างบนก็ไว้ครับอ๋อไว้เหรอไม่โกนเหรอใช่อาจจะมีเซ็ตปกติลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเราเขาตัดทรงไหนกันเยอะฮะส่วนใหญ่เลยทูบอสใช่ทรงคิดตอนนี้เลยใช่ไหมเพราะตอนนี้หลายๆคนก็มาทูบ็อกซ์ไม่ได้งานแบบเฟดขนาดนั้นถูกป่ะเป็นงานดำนิดนึงเฟดเนาะดูลายเล็บเรียนอ๋อใช่ก็จะเป็นขีดแล้วก็ไม่โกนเลยประมาณนี้แล้วเราเซอร์ไพรส์ไหมแกะเป็นคิตตี้ข้างหลังไหมเขาเห็นดีไหมตอนนิ้วกลางดีกว่านิ้วกลางเลยเหรอความยากง่ายในการแกะลายนี้เป็นยังไงบ้างผมว่ามันไม่ยากนะเพราะว่าผมทำมานานแล้วมันจนแบบว่ามองมุมมองอะไรเห็นนะฝึกอะครับเราต้องฝึกยังไงบ้างในการใช้ถ้าเรื่องการใช้อุปกรณ์ผมตอนแรกผมก็ไม่ถนัดหรอกครับเพราะว่ามันเหมือนกับผมต้องมาฝึกแบบให้มันเป็นเหมือนกับว่าเขียนหนังสือเขียนดินสออะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วจำเป็นเปล่าว่าคนที่วาดรูปไม่สวยอะจะแกะลายได้สวยป
คนที่แก่ว่ารูปสวยไหมถึงจะแก่ได้คำถามสับสนทุกอย่างคนวาดรูปสวยแล้วจะแกะลายสวยหรือว่าคนวาดรูปไม่สวยเนี่ยสามารถที่จะแกะลายสวยได้ไหมได้ใช่ไหมใช่เพราะของพวกนี้มันอยู่ที่การฝึกมากกว่าพี่ถ้าเรายิ่งทำซ้ำผมว่ามันก็ยิ่งทำนานขึ้นฝึกกับอะไรเราใช้แบตเตอรี่จริงเลยหรือว่าแบบใช้การวาดเอาเริ่มจากการใช้แบตเตอรี่จริงก่อนครับก็ฝึกกับเพื่อนใช่ครับทำกับเพื่อนทำอะไรกับเพื่อนใช่ครับเยี่ยมเลยแล้วเพื่อนยังคบเราอยู่ไหมเลิกเขาไปหลายคนอยู่อันนี้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าเราจะแบบลงหัวจริงได้ถ้าสมมติแบบคนที่แบบเพิ่งมาทำฝึกแกะลายเงี้ยลงหัวจริงอ่ะผมแนะนำว่าให้คนเอาคนที่รู้จักก่อนดีกว่าพี่ใช่อันนี้สำคัญสุดเพราะว่าเรื่องทรงผมว่ามันเป็นอะไรที่ซีเรียสสำหรับคนเราเพราะถ้ารับลูกค้าจริงแล้วมันจะแบบเฮ้ยไม่ได้เลยใช่ไหมพลาดไม่ได้ใช่ครับเราเคยมีพลาดบ้างไหมครับเคยครับพี่เมื่อกี้ใช่ครับเคยแบบว่าช่วงเวลาแกะแล้วแบบว่ามองแบบมุมผิดองศาผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับกลายเป็นว่าเป็นลายมันก็เพี้ยนไปหมดเลยอันนี้คือทำอะไรฮะนี่ผมก็จะค่อยบอกว่าเปิดให้มันบอกว่าแกะง่ายขึ้นนิดนึงครับดีที่ยากที่สุดที่คิดว่าที่เคยแกะมาเคยครับแบบว่าเป็นงานแบบรูปพระอาทิตย์ใหญ่ๆเลยรูปพระเลยเหรอรูปพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์รูปพระใครจะแกะวะควรเดี๋ยวรูปพระอันนั้นยากจริงมันยากครับรูปพระอันนั้นยากครับไอ้รูปพระอาทิตย์มันยากได้ไงอ่ะมันแค่กลมๆอย่างเงี้ยก็มีแฉกไงพระอาทิตย์แบบมีแฉกเป็นอย่างงี้เป็นแฉกแล้วก็ต้องมีแบบแบ่งเป็นเงาเพราะว่าการทำพระอาทิตย์ให้วงกลมนี่มันค่อนข้างยากกับหัวคนครับใช่มองไงให้มันแบบเป็นรูปแบบทรงกลมแล้วเป็นแฉกอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าช่างรูปแปลงมีแนวแบบอะไรนะเขาเรียกว่าลงสีเหรอใช่ไหมเคยรู้ไหมที่แบบที่เขาแกะแล้วเขามีลงสีด้วยอย่างนี้มีไหมมีครับมีนะใช่ไหมแล้วมันต่างกับแกะธรรมดานี่เยอะไหมมันก็ไม่ค่อยต่างหรอกครับพี่เพราะว่ามันการแกะมันอยู่ที่ลูกเล่นของคนมากกว่าครับว่าเขาจะเล่นไปแบบแนวสไตล์ไหนมากกว่าครับคาแรคเตอร์คนเท่นะเหมือนล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์แต่ว่าตัดผมได้นิดหน่อยได้เยอะตัดเขาอาชีพครับตัดผมได้เยอะเคยแบบตัดผมกับให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามาจีบเคยปะมีแบบว่าผมก็งงนะแบบว่าผู้ชายพี่แบบมาบอกผมตอนตัดผมเสร็จก็มาบอกว่าแฟนผมชอบพี่อะไรเงี้ยผมก็งงเลยยังไงวะแล้วเราบอกว่าผมก็ไม่ได้ตอบครับเพราะว่าไม่กล้าตอบเพราะว่าเขามาบอกเนี่ยผมก็งงไงแล้วตอนนี้เรายังโสดอยู่บ้างครับไม่ครับอ๋อจบข่าวแล้วให้เปิดวาร์ปซะหน่อยเปิดวาร์ปอะไรช่างตัดผมหล่อแดนสยามโอ้ยท็อป10อย่างงี้นะประมาณนั้นเท่เลยอ่ะให้เปิดวาร์ปซะหน่อยแล้วปกติถ้าไม่ตัดผมนี่ทำอะไรกันฮะกินเหล้าหลังร้านครับให้เขาตอบหน่อยดิไม่ถ้าสมมติไม่ตัดผมทำอะไรกันครับกิจกรรมอะไรนั่งดูหนังเนี่ยครับอย่างนี้เรื่องของสเกลอะเรากะสเกลยังไงครับผมกะสเกลผมมองภาพในหัวก่อนแล้วก็ใช่แล้วค่อยมาล่างในหัวใช่เพราะบางทีถ้าบอกคนอื่นมันอาจจะไม่เข้าใจครับเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจครับตรงแปลกๆเคยไหมกระไรแปลกๆใช่ไหมมีครับส่วนมากก็จะเป็นเด็กนะครับที่แบบว่าพ่อแม่เขาแบบว่าชอบในแบบเรื่องแนวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาให้แกะบ่อยก็แนวแกะลายนะครับแกะลายลายประมาณไหนผมพ่อไม่ถูกว่าแนวถ้ายากเลยก็เป็นแนว 3D เลยครับ 3D แล้วมีลายแบบไหนที่เราอยากแกะแต่ไม่มีโอกาสได้แกะบ้างอยากแกะงานแนวพอร์เทรตครับเคยเห็นไหมงานของเวียดนามที่แกะหน้าคนแล้วก็เอาบุหรี่ให้จุดอ่ะดูดอ่ะอยู่กับแก๊งนี้ก็ผ่านมาหลายทรงแล้วเหมือนกันเลี้ยงหัวปาเฟตที่ได้กันอ๋อเป๊ะเอาทำไมถึงเลือกคนนี้เป็นนายแบบปาเฟตหัวเขาเต็มดีครับเออแต่หัวเขาเต็มนะวนวนเหัวเต็มครับแบบไม่มีรอยบุ๋มไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ฟาดเฟดคือต้องแรงเงาเฟดแล้วทีนี้ผมก็ค่อนข้างหนาเลยนะคนนี้มาเมื่อก่อนขาวนะทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเดี๋ยวช่างรูปแปลงจะถึงขั้นตอนการกันนะฮะกันขอบอ่ะหรือว่าการตรงลายตรงลายนี่วันนี้มีมาจากดอโก้ครับเป็นใบมีดรุ่นใหม่เลยนะใช้ดีมากที่ร้านใช้ใบมีดดอโก้หรือเปล่าใบมีด
ขาใช้ดอกโก้นี่เขาไม่ใช้ดอกโก้อยู่แล้วใช่ดอกโก้ใช่ครับใช้พามะอันนี้พามะนี่ก็พามะเฮ้ยทำไมพามันดีกว่าหรือว่าไงนี่ออริจินอลแต่ผมชอบออริจินอลนะทำไมถึงชอบออริจินอลกล่องมันแข็งง่ายกล่องมันแข็งง่ายโอเคจบข่าวอย่าไปกินตับตอนอันนี้เป็นแว็กซ์นะครับต้องวอร์มที่มือก่อนดับหน้าถ้ามีปัญหาเรื่องความแข็งเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยเอาไม่แข็งมานานละทาที่คอก็แข็งที่คอใช่ไหมทาที่บางนาแข็งที่บางนาทาที่รังสิตโอ้แข็งรังสิตเลยครับถุยกินวานิลาหอมหอมได้กลิ่นไหมยังได้กลิ่นยังรอดอยู่ไม่เป็นโควิดนะครับจะไม่ได้กลิ่นแล้วช่องหายไปหมดBarber Benสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect By Me Doggo L Angel โอเคนะครับหลังจากที่เราดูฝีมือของช่างรูแปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกับการแกะลายของเขาตอนนี้เราก็มีของขวัญมามอบให้กับทางฝั่งทางนี่เป็นกิฟต์เซตจากบาร์เบอร์เบรนนะครับผมมาคุณฟังเช็คของแว็กซ์โฮมเมดสเปรย์นะขอบคุณด้วยนะครับบาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับแล้วก็จากใบมีดดาวโก้นะครับผมจากประเทศเกาหลีนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือต้องขอขอบคุณเจมสันคอนเนคนะครับกิฟต์เซตเล็กๆนะครับผมจากเจมสันทำให้สาวสวยเลยโอ้โหแต่ว่าใครจะเป็นคนฝากร้านก็เพจก็จะเป็นเพจชื่อว่า Barber Babylon ครับผมเปิดทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มพบกับรายการครับ Barber ได้ทุกวันเสาร์นะครับผมติดตามเราได้ทางทั้งช่องทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ทาง Facebook Channel นะครับกดกระดิ่งกดทุกอย่างไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ดีๆของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ